จริงดิตื่นเช้ากับบรรยากาศที่สดใสกิจวัตรคนไทยยุคใหม่ใส่ใจรักโลกฝึกผูกปิ่นโตใช้แทนถุงพลาสติกปิ่นโตแถวนี้อัดเต็มที่ข้าวสวยหอมนุ่มทีเด็ดแกงป่าผัดกะเพรารสเผ็ดตามมาคือปลาทอดครบแล้วสอดลงไปทีละชั้นปิดฝาให้แน่นแล้วก็แจ่นไปกันพบปิ่นโตแล้วโก้จริงๆจ้าวันนี้มาที่ตลาดร้อยปีคลองสวนตลาด2จังหวัดฉะเชิงเซาสมุทรปราการนี่ไงร้านนี้ขายปิ่นโตด้วยเย้ยนี่ร้านป้าประทุมเองจ้าบ้าครับที่ร้านมีปิ่นโตเยอะเลยขายแบบไหนบ้างครับเนี่ยดั้งเดิมเลยก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาจะเป็นดอกคือจะมีดอกมีลวดลายจะมีความหนามากกว่าเมื่อก่อนแต่ถ้าการใช้งานจริงๆคือโบราณดีจะไม่มีสารไม่มีอะไรทั้งสิ้นต่อจากนั้นก็จะมีรุ่นล่าสุดจะมีทุกไซส์เล็กใหญ่กลางมีทุกไซส์ค่ะแล้วตอนที่คุณป้าเป็นเยาวรุ่นได้ใช้ปิ่นโตบ้างไหมครับไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปโรงเรียนเป็นเด็กๆก็ไปโรงเรียนออกท้องไร่ท้องนาก็จะหิ้วปิ่นโตมีช้อนเสียบไปที่ท้องไร่ท้องนารู้หรือเปล่าครับคุณป้าว่าจริงๆแล้วปิ่นโตที่คู่ครัวคู่ตัวคนไทยนั้นแต่ดั้งเดิมเป็นของอิมพอร์ตนำเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะจ๊ะอ่ะจริงดิปิ่นโตเรารู้จักกันดีว่าเป็นภาชนะโลหะใช้ใส่อาหารหลายอย่างวางซ้อนกันได้หลายชั้นเป็นความสะดวกของคนโบราณโบราณมีลักษณะนามว่าเถาเราจะคุ้นตาเวลาไปทำบุญที่วัดปัจจุบันนั้นแฟชั่นรูปลักษณ์ปิ่นโตก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วครับมีหลายแบบหลายสีให้เลือกจะหิ้วไปวัดไปโรงเรียนไปปิกนิกหรือไปเที่ยวก็ยังได้ปิ่นโตพบว่าปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างชัดเจนครั้งแรกบนภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยได้แต่งโครงบทหนึ่งอธิบายไว้ด้วยว่าอยู่เกาะญี่ปุ่นเวิ้งว้างวงเขาย่อมเป็นช่างดี8ด้านโดยต่ำแต่งตาวเงางามปราบศพสิ่งสนค้าป้านปิ่นโตคำว่าปิ่นโตนั้นมาจากภาษาอะไรกันแน่มีผู้รู้สันนิษฐานไว้หลักๆ3ภาษาด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. ภาษาโปรตุเกสตามข้อสันนิษฐานของสอพลายน้อยที่ว่าปินโตมาจากชื่อของนักสำรวจชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่าเวอร์นาลเมนเดสปินตูผู้ตั้งสมญานามให้กรุงศรีอยุธยาว่าเป็นเวนิสตะวันออกนี่แหละครับแต่อันที่จริงคำว่าปินโตในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่าลูกไก่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาชนะใส่อาหารแต่อย่างใด 2. ภาษาญี่ปุ่นมาจากคำว่าเบนโตที่แปลว่ากล่องข้าวซึ่งคนไทยรู้จักมักคุ้นเวลาเราไปทานอาหารญี่ปุ่นก็จะมีชุดเบนโตซึ่งจะเป็นกล่องไม้หรือกล่องพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้างทรงกลมบ้างภายในจะแบ่งเป็นช่องสัดส่วนต่างๆไว้ใส่ทั้งข้าวปั้นปลาผักขนมอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วมีฝาปิดหรือตอนเด็กๆเราเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นนินจารันทาโร่นินจาฮัตโตริก็จะเห็นกล่องข้าวเบนโตะในย่ามสะพายหลังซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าปิ่นโตจึงมีข้อสันนิษฐานว่าปิ่นโตจะแผลงจะเพี้ยนมาจากภาษาญี่ปุ่นสู่ภาษาไทย 3. ภาษาจีนจากคำว่าเปี้ยนตังซึ่งแปลว่าสะดวกโดยสันนิษฐานว่าเปี้ยนตังนี่แหละครับคือรากศัพท์ของคำว่าเบนโตะในภาษาญี่ปุ่นซึ่งคำในภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนดังนั้นปิ่นโตมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมาจากภาษาญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งอาจจะเข้ามาก่อนรัชกาลที่3อาจจะมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจุดเริ่มต้นของการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างญี่ปุ่นก็เป็นได้หลังจากนั้นเราจะเห็นภาพวิวัฒนาการของเบนโตะบาโคะกล่องข้าวชั้นเดียวและจูบาโคซึ่งเป็นกล่องข้าวหลายชั้นในรูปลักษณ์ที่คล้ายปิ่นโตมากขึ้นก็ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามโลกครั้งที่2ที่ทหารญี่ปุ่นมักจะเหน็บเอากล่องข้าวเบนโตโลหะเคลือบไว้ที่เข็มขัดรัดเอวเสมอและนี่คือที่มาที่ไปของปิ่นโตแม่พกปิ่นโตนี่มันโก้จริงๆนะครับจริงดิจริงอะจริงนะจริงปะจริง